เพราะโคราชนี่เป็นบ้านเกิดของผมยืนยันผมเกิดที่นี่แน่นอนนะใครจะบอกผมเกิดที่ไหนผมไม่ทราบอะแต่ผมเกิดที่นี่ผมเกิดในค่ายเนี่ยค่ายสุวรรณรีเนี่ยตำบลโพกลางนี่แหละใช่ไหมอำเภอเมืองเนี่ยนะแล้วก็คุณแม่ผมเป็นคนชัยภูมินะเพราะนั้นก็เลือดอีสานก็เต็มตัวผมนั่นแหละนะยังไงก็ตามก็อยู่ในกายของผมมาตลอดเวลาเป็นอีกครั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นปราศัยใหญ่ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อเย็นวันที่25กุมภาพันธ์ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเวทีที่3ที่มีแกนนำพรรคไปปรากฏตัวพร้อมหน้ารวมถึงว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานอีกหลายชีวิตสำหรับการปราศัยของพลเอกประยุทธ์ในวันนั้นก็มีไฮไลท์สำคัญต่อการประกาศนโยบายเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทที่สำคัญก่อนมาเยือนเมืองโคราชก็มีสิ่งที่ทีมงานรวมไทยสร้างชาติตอกย้ำยืนยันตัวตนของพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นลูกอีสานหลานยะโมเพื่อเรียกกระแสความนิยมคนในพื้นที่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีขวัญใจชาวนครราชสีมาคือพลเอกเปรมติลสุรานนท์บนเวทีปราศัยด้วยสำหรับความเคลื่อนไหวในการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์นั้นที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติได้แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละภาคซึ่งในภาคอีสานประกอบด้วยวิทยาแก้วพระใดรองหัวหน้าพรรคเสกสกลอัฏฐาวงศ์ชัชวาลคงอุดมรวมถึงอนุชานาคาสายและพลันที่ปรากฏชื่อวิทยาแก้วพระใดมาเป็นแม่ทัพอีสานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเช่นกันโดยมีกระแสว่าช่วงก่อร่างสร้างพรรครวมไทยสร้างชาติจำเป็นต้องเร่งจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบตามกฎหมายเลือกตั้งทำให้พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคมอบหมายให้วิทยาไปดำเนินการประสานกับนักการเมืองท้องถิ่นและวิทยาก็ไปคว้าตัวอดีตแกนนำนปช.สายอีสานในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองแถว2ของพรรคเพื่อไทยมาจัดทีมผู้สมัครส.ส.กระทั่งเสกสกลอัฏฐาวงศ์เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคจึงมีการเปิดดีลกับกลุ่มนายกอบจ.บางแห่งและอดีตส.ส.หลายสมัยเข้ามาลงสมัครส.ส.กับพรรคโดยเฉพาะสนามนครราชสีมาที่มีส.ส.16คนพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งเป้าเจาะพื้นที่ในการเลือกตั้งใหญ่โดยในช่วงแรกก็เป็นหิมาลัยผิวพันธุ์ได้ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บ้านพักตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจัดทีมผู้สมัครส.ส.นครราชสีมาและต้นเดือนกุมภาพันธ์2566ก็ได้ชื่อจำลองครุฑขุนทศอดีตส.ส.นครราชสีมามาเป็นที่ปรึกษาพร้อมกับการวางตัวผู้สมัครส.ส.ไว้บางส่วนประกอบด้วยพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐประนอมโพคำพลตำรวจตรีภูมิราวัฒนปานีและไกรเลิกเสียนขุนทศจากนั้นเสกสกลก็ได้รับมอบหมายให้เป็นขุนพลอีสานอีกคนหนึ่งคู่กับวิทยาโดยที่หิมาลัยได้ถอยทัพออกไปดูแลการเลือกตั้งภาคเหนือเต็มตัวทั้งหมดเป็นภาพรวมพรรครวมไทยสร้างชาติในสายอีสานที่มีขุนพลข้างกายพลเอกประยุทธ์ทั้งหน้าม่านและหลังม่านกับโอกาสแย่งชิงเก้าอี้ส.ส.เมืองยะโมในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้สำเร็จ